เดี๋ยวนะอ่ะไหนใครอยากเจอคุณทิมพิธาขอเสียงหน่อยเลยเสียงดังยังไม่พอพี่เพชรดังยังไม่พอดังเสียงดังแค่นี้แสดงว่ายังไม่เมายังไม่เมาเอาขอเสียงคนเมาแล้วหน่อยเร็วเอาขอเสียงคนอ้วกไปสองรอบหน่อยเร็วน่าจะต้องเชิญได้แล้วเพราะเดี๋ยวจะอ้วกใส่หัวคนละครั้งต้องมีกติกาก่อนไม่กระโดดขึ้นมาบนเวทีนะครับแล้วก็ห้ามให้อาหารนะฮะภาพโยนอะไรขึ้นมาโอเคถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆให้กับพิมพิธาเล่นเจริญขอเสียงหัวคะแนนธรรมชาติหน่อยเร็วสุดยอดมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนที่มารอตกลงเขาเอาเก้าอี้ขึ้นมาแสดงว่าไม่ต้องปาใสนายกพิธานายกพิธาขอบคุณครับครับผมก็รักคุณครับตรงด้านนี้ต้องเผื่อเพื่อนด้านหลังด้วยนะครับเผื่อเพื่อนด้านหลังด้วยนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงครับขอเสียงคนมารอไอซ์รักชนกหน่อยแล้วรู้สึกว่าดังกว่าพี่ทาง เอ้าคำถามแรกครับให้ทาย4คนบนเวทีนี่ใครหัวหน้าคนต่อไปมีช้อยให้เลือกน้อยมากเลยนะครับนะวันนี้ครับเราเชิญพี่ทิมมาเนื่องจากว่าพี่ทิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับนะของสุราพื้นบ้านพื้นถิ่นวันนี้ครับพี่ทิมเรามีลูกจากที่เป็นพื้นที่ของบางกะดีท้ายซอยนับจากตรงนี้ไปประมาณ 5-6 กิโลเนี่ยมีต้นจากป่าจากอยู่เยอะมากครับในพื้นที่บางขุนเทียนของผมและส่วนใหญ่ต้นจากเขาตัดใบจากไปทำหลังคาอ๋อนึกว่าไปสูบแล้วก็ไปสูบใบจากคนใต้ไปมวนใบจากแล้วก็นำลูกจากไปทำขนมหวานแต่วันนี้มีมาทำเบียร์อยู่ทางด้านนี้มีมาทำสาโทอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วการจากเบียร์ใช้จากเนื้อทุกจากไปหมดเลยใช่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็ถือว่าเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นอยากให้พี่ทีมได้แนะนำนะแนะนำว่าการที่เรานำผลิตผลในพื้นที่นำมาใส่บรรจุภัณฑ์นำมาเป็นแบรนด์สินค้าแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ยั่งยืนและทำยังไงให้เรียกว่าเป็นรายได้กลับมาสู่พื้นที่ก็ต้องเลือกก้าวไกลให้เป็นรัฐบาลนะครับมาให้พิธาเป็นนายกคนต่อไปเลยครับมาให้เจ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยเลยครับการสร้างการสร้างเพราะว่าไม่ก็ในการที่จะทำให้สินค้าชุมชนแบบนี้เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับมันแค่มันง่ายมากมันไม่ต้องมีกฎหมายสุราก้าวหน้าก็ได้จริงๆกฎหมายมีไว้ก็ดีเผื่อใครเป็นรัฐบาลก็จะได้สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจได้เลยแต่ถ้ากฎหมายยังไม่ผ่านจริงๆประชุมครม.นัดแรกถ้าเป็นของเราเนี่ยไม่คุณสิริกัญญาก็คุณท้าวพิภพที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคลังที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตสามารถใช้กฎกระทรวงแก้ได้เลยที่เราบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงและได้ทั่วประเทศเพราะตั้งแต่เหนือลงใต้และไปซ้ายและไปขวาของประเทศไทยมีโอกาสที่ทำแบบนี้อย่างเท่าเทียมกันตรงจุดยั่งยืนช่วยเกษตรกรได้แน่นอนไอ้ 500,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเอามาทำวันนี้ผมว่าน่าจะหมุนได้หลายรอบเป็นพายุเศรษฐกิจต่อไปเรื่อยๆๆ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 
ับเจ้าของพื้นที่หน่อยเดี๋ยวเขาจะโมโหว่าเฮ้ยเชิญมาไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของพื้นที่เลย
ช่ไหมก็เกี่ยวกับเจ้าของพื้นที่อย่างนี้ครับนอกจากที่บางกรณีนี้ที่มีต้นจากเยอะนะครับที่แรกที่ผมเห็นว่าต้นจากมีคุณประโยชน์เยอะคือเมื่อลงไปที่นครศรีธรรมราชลงไปที่ภาคใต้นะครับที่ปากพนังนะครับก็จะมีเหล้าจากน้ำตาลตัดน้ำตาลจากยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าสีแก้วอุ้ยมีคนใต้อยู่ที่นี่ด้วยเหรอเมื่อกี้บอกคนใต้ก็จะรู้ว่าสีแก้วเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งในหนังตะลุงที่คนใต้ชอบดูมันมีเรื่องมีราวอยู่นะครับพอเป็นยี่ห้อสีแก้วเนี่ยเขาก็จะรู้กันว่าต้นจากเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างใบจากเอาไปทำลายผลจากเอาไปทำลายน้ำตาลจากสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างซึ่งสมัยนี้เนี่ยผมจะไปเห็นว่าน้ำตาลจากเอาไปทำเหล้าแบบนี้ได้เนี่ยต้องไปไกลจากกรุงเทพมหานครจนกระทั่งต้องไปถึงนครศรีธรรมราชไกลๆนั่นเลยเขาถึงจะมีอยู่ปรากฏว่าย้อนหลังก่อนผมเกิดกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะเอามาทำเป็นนากุ้งที่มีต้นจากเต็มไปหมดและชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างจากตั้งแต่บางกะดีจากบางขุนเทียนไปถึงปากพนังนครศรีธรรมราชยังไม่รวมถึงพื้นที่ใกล้ๆอย่างสมุทรสาครสมุทรสงครามที่มีเหล้าน้ำตาลตะโนดถ้ามีพื้นที่อย่างราชบุรีอย่างนี้ก็จะเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่อ๋อที่ชาวราชบุรีอยู่นี่พื้นที่ที่เป็นพี่น้องชาวเหนือนะพื้นที่ชาวเหนือก็จะเป็นเรื่องข้าวเป็นเรื่องข้าวโพดพี่น้องจันทบุรีก็จะเป็นเรื่องทุเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับมังคุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิ้นจี่เพราะฉะนั้นประจวบลบมาหน่อยก็จะเป็นเรื่องของสับปะรดเพราะฉะนั้นมันเป็นนโยบายที่สร้างความเท่าเทียมเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ว่าคนจนมีสิทธิ์หรือเปล่าคนจนคำถามตอนนี้คำถามที่ตอนนี้ในโลก TikTok และโลกความเป็นจริงคือคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมคะถ้าจะตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าคนจนก็มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นนายทุนไม่จำเป็นต้องจุดทะเบียนเป็นร้อยๆล้านไม่จำเป็นต้องมีโรงงานใหญ่ๆก็คือต้องการให้นโยบายแบบนี้ผ่านให้ได้ผมมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งซึ่งน่าจะโดนใจเขาไปอีกว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับหรือเปล่านะถ้าไม่มีส.ส.คนเก่งแบบนี้จัดในพื้นที่แบบนี้คุณจะมีโอกาสได้สนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศไทยอย่างที่มางานในวันนี้ไหมไม่มีไม่มีฟังต่อแต่ถ้าเกิดคุณเดินไปอีกแค่50เมตรแล้วคุณเลี้ยวขวาเข้าร้านสะดวกซื้อคุณมีโอกาสได้สนับสนุนเกษตรกรจากเกาหลีคุณมีโอกาสได้สนับสนุนเกษตรกรจากออสเตรเลียคุณมีโอกาสได้สนับสนุนจากสกอตแลนด์เพราะผมก็เคยสนับสนุนมาก่อนที่จะมีพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลถ้าเกิดคุณอยากได้โซจู120บาทกินเมเปิ้ลเนี่ยคุณก็เดินเข้าที่นี่ถูกป่ะแต่แน่นอนมันได้อรรถรสมาแต่สิ่งที่คุณกำลังทำคือคุณกำลังสนับสนุนเกษตรกรประเทศอื่นอยู่และสามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายแต่คำถามที่มันมากไปกว่านั้นเนี่ยมากกว่าเรื่องของความหลากหลายของความบริโภคเนี่ยคือคนจนในประเทศนี้มีสิทธิ์ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทิมติดนิดนึงนะคะอันนี้มันจะมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่ทิมเรื่องของเรื่องราวในการที่แบบเราจะศึกษาเรื่องราวเราจะศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นพื้นถิ่นนั้นเนี่ยผ่านทางเครื่องดื่มอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการเรียนรู้พื้นเพหรือประวัติศาสตร์ของชาติเราเหมือนกันนะซึ่งหลายๆคนอ่ะอย่างวันนี้อยู่เดินตามบูธไปเนี่ยแต่ละบูธแต่ละเครื่องดื่มเนี่ยมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวของมันหมดเลยแล้วมันผิดอะไรกับการที่เราจะอยากสนับสนุนเรื่องพวกนี้แต่ทุกวันนี้มันทำไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายที่มันตีกรอบพวกเราอยู่คือในมุมสิทธิเมื่อกี้ที่พูดเรื่องคนจนมีสิทธิไหมครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะมันเป็นเรื่องไอ้สิทธิในการทำมาหากินมันเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในสิทธิในความเป็นมนุษย์สิทธิในการที่เราจะสามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีกฎหมายมากีดกันใช่ไหมแทนที่กฎหมายจะให้ความยุติธรรมกฎหมายกับสร้างความอยุติธรรมกฎหมายกับสร้างบรรทัดฐานสองสามบรรทัดฐานถ้าเป็นคนจนนะทำได้แค่นี้ห้ามเกิน5แรงม้าแล้วก็พนักงานห้ามเกิน7คนถ้าเกิดคุณเป็นคนรวยไปเลยก็โอเคแต่ไอ้พื้นที่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยคุณไม่ให้ใครมาเล่นเลยนอกจากครอบครัวพวกของคุณเองและ
ชาวต่างชาติเท่านั้นคราวนี้ขอบคุณครับคราวนี้ที่หมิวเปิดประเด็นต่อนะมันก็มีประเด็นต่อมานะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐมนตรีคลังอย่างเดียวมันรัฐมนตรีช่วยคลังอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีช่วยวัฒนธรรมด้วยที่มีโอกาสที่จะใช้ความรู้และจุดแข็งของประเทศนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่งั้นกระทรวงวัฒนธรรมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในประเทศไทยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่รู้ว่าจะมีหน้าที่อะไรที่จะเอาไปทำอะไรรวมถึงรัฐมนตรีช่วยวัฒนธรรมคนที่สองอีกหนึ่งคนด้วยไอคนนี้รอไว้ก่อนดีเจ้าของพื้นที่มันมีคิวอยู่ใจเย็นได้ครบ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 เพราะคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวต่อได้ด้วยนี่ที่จะทำให้ชัยโยครับชัยโยที่จะสามารถชนหย่อนได้ไหมชนอันนี้อร่อยมากเลยครับซึ่งก็คือว่าให้วัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะให้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารที่เป็นจุดแข็งของประเทศได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆที่จะต้องกินคู่กับเครื่องดื่มอะไรบ้างเนี่ยมีโคลาต้องกินคู่กับอะไรครับข้าวเบอร์ชาติพันธุ์ต้องกินกับอะไรครับเอาง่ายๆพี่หนูนั่งตัวนี้หนูยังไม่รู้เลยถ้าไม่มีประชาพันธุ์ทุกคนรู้ไหมตัวนี้ผัดหมี่โคราชต้องกินอะไรรู้ไหมคะแต่เรารู้ว่าสมมติถ้าเรากินไวน์แดงต้องกินกับอะไรกินกับเนื้อไวน์ขาวต้องกินกับปลาเข้าใจที่ผมพี่นะต้องกินกับเธอเรายังไม่รู้เลยอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยมันไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ใช่คือคุณไม่สามารถทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่มีสุราก้าวหน้าอยู่ในนั้นพูดอย่างนี้เลยนะกล้าพูดอย่างนี้เลยนะว่าคุณไม่สามารถรัฐบาลไหนที่บอกว่าจริงจังเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่มีสุราก้าวหน้าอยู่ในนั้นเนี่ยทำไม่ได้เลยซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเนาะถึงแม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทำที่ผมจำได้ว่าทำเรื่องสาโทที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อสัก2547แล้วผมก็ไปด้วยเนี่ยก็เชื่อว่ารัฐบาลถึงแม้ว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราในตอนนี้ก็ยังจะเอานโยบายของเราไปผลักดันแล้วก็เป็นนโยบายของเขาเองด้วยที่สามารถที่จะผ่านกฎหมายได้เนี่ยมันทำให้นอกจากคลังได้ทำงานนะนอกจากให้วัฒนธรรมได้ทำงานเอาวัฒนธรรมเอาเรื่องราวเอาซอฟต์พาวเวอร์ทำไมต้องเป็นเล่าเสียแพร่เพราะว่าน้ำอันสะอาดและบริสุทธิ์ของคนเมืองแพร่มันถึงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันมีเรื่องราวแต่ละเรื่องในของในแต่ละพื้นที่ที่เขาเล่ากันมาเล่าที่กำลังจะสูญหายจากน้ำตาลจากในกระดีไอ้บากระดีพื้นที่สุดท้ายไม่ทดสอบดูว่าฟังอยู่เปล่าแหมฟังอยู่ใช้ได้ตบมือตัวเองหน่อยเร็วใช่ไหมก็จะได้แสดงให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อมารัฐมนตรีแรงงานหรือรัฐมนตรีพม.หรือเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับปวส.ปวช.ก็ทำได้หลายอย่างเนี่ยอกเนี่ยก็จะได้เข้าไปดูว่าตกลงแล้วอย่างเช่นพวกปวช.ปวส.เทคนิคต่างๆเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรเขาต่อไปเขาจะรู้ว่าเรียนไปเพื่อที่จะซ่อมเครื่องกลั่นเขารู้ว่าจะเรียนไปเพื่อที่จะซ่อมทำยังไงในการทำถังหมักให้มีคุณภาพทำยังไงให้กลั่นให้ปลายแอลกอฮอล์ไม่ออกมาทำยังไงที่จะให้ประหยัดความร้อนได้ต้องหุ้มฉนวนยังไงเพื่อจะให้ความร้อนในการกลั่นสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ทำแบบนี้เนี่ยบางคนถ้าคิดน้อยไปหน่อยก็จะบอกว่ามันก็แค่อะไรเอาไว้เมาเยาวชนเป็นนโยบายของขี้เมาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณมองให้ทะลุเนี่ยมันเป็นผมยังเชื่อว่าเป็นนโยบายเดียวของพรรคก้าวไกลที่ถ้าทำสำเร็จทุกกระทรวงทุกกระทรวงและทุกผู้ว่าและทุกอบจและทุกอบตมีงานทำกับเรื่องพวกนี้หมดกระทรวงอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐมนตรีจะไม่ได้มั่งอยู่นี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมมีหน้าที่พัฒนาเครื่องจักรทำให้โรงงานที่มีฝีมือมีรสชาติที่ดีมีเรื่องราวเล่าที่ดี
สามารถที่จะส่งออกไปเมืองนอกได้ต้องทำให้ผ่าน GAP และ GMP ให้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันให้หมดรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีหน้าที่ที่จะเอาสินค้าพวกนี้ไปขายรัฐมนตรีพาณิชย์ก็มีหน้าที่ที่จะประสานงานกันระหว่างพาณิชย์จังหวัดกับทูตพาณิชย์จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นทุกกระทรวงในประเทศไทยรัฐมนตรีสำนักนายกTK Park กับ TCDC ที่อาจารย์อภิชาติได้สตูกายมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของเราก็มีหน้าที่ที่จะทำแพ็กเกจจิ้งให้มันสวยคือสามารถที่จะกระจายงานให้เกิดความเท่าเทียมและเกิดเศรษฐกิจที่ดีทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตได้และก็น่าเสียดายที่ยังไม่ถึงเวลาที่สิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาในที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องอื่นไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็มีบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็อาจจะยังมีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งกระตุ้นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันคิดน้อยทำเป็นบางคนที่มองแบบภายนอกเข้ามาเนาะมันมองแค่ว่านี่คือแอลกอฮอล์1ขวดหรือว่าแอลกอฮอล์1แก้วแต่ในส่วนประกอบของแอลกอฮอล์1แก้วเนี้ยมันไม่ได้มองแค่นี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้การสร้างชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรต่างๆที่สร้างความมั่นคงหรือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราได้หรือแม้กระทั่งในการสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างพลังอ่ะสร้างพลังให้กับทั้งประเทศไทยเราให้กับทั้งคนในประเทศเราเองมองยังไงเหล้าแก้วเล็กๆแก้วเดียวอ่ะมันมีพลังมหาศาลได้เอาง่ายๆเลยมันทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งมันกลายเป็นส.ส.ได้แบบเท่าพี่พกถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นมันไม่ใช่เพียงแค่มันไม่ใช่เพียงแค่แอลกอฮอล์หนึ่งช็อตแต่มันเป็นพลังขับเคลื่อนในอีกหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนเท่ากันมันทำให้คนมีพลังมันทำให้ประเทศไทยมีพลังมันนั่นมันถึงที่ว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับตรงนี้แต่ไม่เป็นไรณวันนี้ถึงแม้ว่าจะขับเคลื่อนเต็มตัวไม่ได้เนาะพี่ทิมเนาะแต่เราก็จะเดินหน้าเต็มกำลังใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องเดินหน้าเต็มกำลังอยู่แล้วคุณจะใช้สิทธิ์พลาดพิงก่อนปะไม่ยิ้มได้พี่คือจริงๆอ่ะผมว่าพี่ปิ๋วอ่ะพี่บอกพูดถึงการพิสูจน์นะภาษาอังกฤษเรียกว่า proof p r o f f เนี่ยP R O O F ชิบหายแล้วพรูฟเนี่ยแปลว่าพิสูจน์นะอีกความหมายหนึ่งของวงการเล่าเนี่ยจะเรียกว่าประมาณดีกรีความแรงเล่า40พรูฟก็คือ40ดีกรีผมว่าตอนนี้มันมีอีกความหมายหนึ่งละว่าไอ้พรูฟหรือพิสูจน์เนี่ยมันพิสูจน์แล้วครับว่ามันไม่ใช่แค่ของมึนเมาอ่ะพี่แต่มันคือการพิสูจน์ว่าเฮ้ยถ้าสุราก้าวหน้ามันผ่านแล้วเป็นจริงได้นี่คือบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยประเทศนี้มันเปลี่ยนแล้วประเทศนี้มองคนทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนเนี่ยเท่ากันแล้วครับอันนี้คือจะเป็นบทพิสูจน์ต่อไปที่สุราก้าวหน้าจะทำให้ดูครับก็เลยคิดว่ายังไงเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือทั้งเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวช่วยเหลือเรื่องทั้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้น้องแอลนะคะน้องแอลเยอะขอบคุณมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่พูดเรื่องนี้ได้ดีก็คือว่าการทำเบียร์ได้ด้วยตัวเองมันก็วัดความเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งนะคือหลายๆพื้นที่ในหลายๆประเทศยิ่งความประชาธิปไตยสูงให้ความรู้สึกว่าคุณมีสิทธิในตัวของตัวเองก็สามารถที่จะทำได้เองยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์หรือออสเตรเลียช่วงหลังๆที่อนุญาตให้สามารถที่จะเหมือนกับว่าเรากำลังทำข้าวกินเองที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะหมักเบียร์แล้วก็ทำอะไรซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมานานใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคสั้นๆเลยก็คงเรื่องของพรบ.สุราก้าวหน้าพี่น้องเกษตรกรถ้าฟังอยู่นะครับก็ยังผ่านการต่อนะครับทุกคนมีหน้าที่ในการทำงานทั้งนั้นนะครับเกษตรกรกระทรวงเกษตรอย่างเช่นคุณก็จ่ายไว้ก่อนว่าการเก็บสินค้าการเกษตรในโกดังราคามีแต่ลงเก็บไว้ในขวดราคามีแต่ขึ้นนะครับการท่องเที่ยวถ้าเกิดคุณถามว่าสะเอียบแพร่กับเชียงใหม่เนี่ย
ห่างกันแค่เท่าไหร่นะไม่ไกลนะไม่กี่กิโลเท่านั้นเองแต่คนเชียงใหม่ถ้าเราพูดถึงเชียงใหม่เราถามทั่วโลกเขาอาจจะรู้จักเชียงใหม่แต่ถามคนทั่วโลกแล้วถามดูซิว่าคุณรู้จักแพร่สะเอียบแพร่เนี่ยคุณคิดว่าในร้อยคนมันจะมีคนยกมือกี่คนทั่วโลกเออแทบจะไม่มีเลยแต่การที่จะมีคนคนหนึ่งเดินไปเดินทางไปที่สะเอียบแพร่ได้เพราะเรามีสุรารสเลิศรอพวกเขาอยู่ทั่วโลกมันจะทำให้การท่องเที่ยวมันเกิดขึ้นขนาดไหนใช่ไหมครับใครที่บอกว่าโอเคจะมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายอะไรสักใหญ่เนี่ยต้องการที่จะกระจายการท่องเที่ยวออกไปได้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยบอกว่าต้องไปกินของดีที่แต่ละพื้นที่มันก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงท่องเที่ยวที่จะต้องสร้างบราวด์สร้างพื้นที่ในการเดินทางให้มันเกิดอะไรพวกนี้ได้แต่นอกจากสุราก้าวหน้าก็ยังมีมาตรา32นะครับอย่างเช่นคนที่ขายอาหารนะครับในช่วงโควิดก็พอที่จะทำให้เลือดตาแทบกระเด็นมันพอที่จะทุเลามาได้เพราะว่ามันมีการที่จะให้ส่งผ่านแอปอะไรหลายๆอย่างได้สามารถใช้ช่องทาง TikTok ช่องทาง Facebook ขายสินค้าตัวเองได้บ้างแต่ว่ามันมีประเภทที่ทำเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เนี่ยแหละที่ไม่สามารถที่จะโฆษณาได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำ delivery อะไรได้อย่างตรงไปตรงมาตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราจะต้องแก้ไขนะครับรวมถึงอันที่3ก็คือพี่น้องที่ประกอบอาชีพตอนกลางคืนนะครับอย่างตอนที่โควิดเนี่ยฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมเยียวยาไม่ทั่วถึงชีวิตนี้คำนึงนึกถึงแต่ความตายจริงๆไม่เป็นเรื่องเศร้านะครับไม่ได้เรื่องที่น่าจะตกเบอร์กันเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นเราเห็นได้ชัดเลยนะว่ารัฐไทยดูแลเฉพาะคนที่เริ่มงานตอน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นคนที่เริ่มงานตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปถึง6โมงเช้าคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบาร์เกี่ยวกับผับคนที่เป็นนักดนตรีคนที่เป็นคนที่ยกเครื่องเสียงอะไรที่มันเป็นเวลาตอนกลางคืนเนี่ยไม่ได้รับการเห็นหัวไม่ได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกฎหมายที่เรื่องเกี่ยวกับว่าปิดได้เท่าไหร่เปิดได้เท่าไหร่อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็สมกับบริบทของเวลาณปัจจุบันนะครับเรียกว่าเป็นกฎหมายตั้งแต่สมัยจอมพลไหนนะสริตก็คิดว่าเวลามันผ่านมามากพอสมควรถ้า3อย่างนี้นะครับรวมกับอำนาจในการบริหารที่กระจายได้หลายกระทรวงนะครับผมก็เชื่อว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สร้างความเท่าเทียมและสามารถพลิกประเทศได้ด้วยการแก้กฎหมายไม่กี่ประโยคไม่กี่บรรทัดก็จะสามารถที่จะทำให้ความยุติธรรมนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ประมาณนี้ครับอันนี้ขอเสียงให้พี่ลิ้นหน่อยค่ะคุณพี่เราฟังแล้วเนาะเราฟังแล้วแล้วก็มีข้อคิดที่ขึ้นมาอีกอย่างนึงคือหลายๆจังหวัดในประเทศเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองหลักที่คนจะต้องเดินทางไปแต่ว่าหลายๆจังหวัดมันกลายเป็นเมืองรองเราเคยมีแคมเปญแล้วว่าท่องเที่ยวเมืองรองต้องรองนะคะตอนนี้ไอ้กฎหมายเนี้ยพรบสุราก้าวหน้าเนี่ยถ้ามันผ่านได้จริงนะหมิวว่ามันจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากคำว่าเมืองรองรอเรือกลายเป็นว่าเป็นเมืองรองคือคุณจะต้องไปแล้วคือจากรองเป็นรองต้องรอเรือไปรอลิงเพราะว่าไปศึกษาตรงนั้นแล้วมันมีความหมายมากเลยนะจากรอเรือรองเนี่ยที่เป็นรองคนอื่นกับกลายเป็นว่าคุณต้องไปรองที่คุณต้องไปจริงๆเนี่ยหมายว่ามันค่อนข้างที่จะมีส่งผลมากๆเลยแล้วคิดดูว่าจังหวัดเล็กๆน้อยๆตรงนั้นที่เคยเป็นเบี้ยบ้ายรายทางที่เคยเป็นแค่จุดพักรถเนาะถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมี power ขนาดไหนเนาะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องของสุราก้าวหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันต่อแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นวิสัยทัศน์กันไปแล้วนะคะกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หูเลี่ยมแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยกับพี่ทิมนะคะนายกในดวงใจของพวกเรานะคะนายกรัฐวันนี้พี่ทิมได้มาแสดงวิสัยทัศน์เนาะได้เยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่มาให้เซ็นตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขอก่อนที่จะเราจะลงเวทีตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะมอบเวทีให้กับคุณติ๋วคุณเบนที่จะเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตเบียร์ครับจากประชาชนเบียร์จะมาพูดเรื่องของสุราก้าวหน้าหรือว่าเรื่องของเบียร์บางกะดีเนี่ยคะในฐานะเจ้าของพื้นที่มีอะไรอยากจะฝากมั้ยคะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประทับใจมากๆนะครับที่จัดงานกันความจริงก็หลายๆภาคส่วนนะมาช่วยกันนะครับสำหรับงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ชื่องานว่าเล่าเรื่องเบียร์นะครับเล่าเรื่องเบียร์ก็คือว่าเราอยากจะบอกเล่าเรื่องเบียร์ในพื้นที่ของเรา
ในขณะเดียวกันคำว่าเล่าเราก็เขียนว่าเล่าเพราะว่าเรามีเล่าจากทั่วทั้งประเทศนะตั้งแต่เหนือออกตกนะทั้งประเทศเลยนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆในงานเล่าเรื่องเบียร์เพราะฉะนั้นรอบต่อไปเดือนต่อๆไปอยากให้จัดอีกไหมครับอยากให้จัดอีกไหมครับอยากอยากให้จัดอีกไหมด้านหลังอยากเมาหรือยังเมาอันนี้เสียงแตกแล้วระหว่างเมากับไม่เมาเริ่มเสียงแตกแล้วแต่รอบหน้าจะจัดพื้นที่ใครดีเดี๋ยวต้องถามคนนี้อยู่ข้างพื้นที่ผมเลยบางบอนนะไอ้ลักษณ์นกสีนอกจัดที่ไหนดีครับเดือนหน้าบางบอนแฟนคลับคุณไอ้บอกบางบอนนะโอเคหลายพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เล่าเรื่องเบียร์ของเราประสบความสำเร็จและก็จะจัดงานแบบนี้กิจกรรมแบบนี้ในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ฝากสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าของดีแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้างนะของดีแต่ละพื้นที่เอ๊ะไอ้บางบอนหนองแขมนี่มีอะไรดีมีไอ้ดีถ้างั้นต้องทำเบียร์น้ำแข็งมีข้าวมันไก่มีข้าวมันไก่ทำเบียร์น้ำแข็งใช่ไหมไอ้ดีเออนะส่วนบางแคเรามีเบียร์บางแคอยู่ทางด้านนี้ทำเบียร์โหระพาเบียร์โหระพาเบียร์สมุนไพรนะไปนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ทิมลงไปดูหน่อยไหมเบียร์บางแคนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราฟังพี่ติกับพี่เบนซ์นะมาเล่าเรื่องนะครับความเป็นมานะครับความเป็นมาของเบียร์ไทยนะครับก็เดี๋ยวขอยกไป AP นี้นะครับให้ท่านต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวทางพี่ทีมจะลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวเจอกันหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวปรบมือกับพี่ทีมแล้วก็สอสอพระเจ้าไกลทุกท่านด้วยนะคะ